6วินาทีตัดสินใช้3 C และ Star Framework ให้เรซูเม่คุณได้ไปต่อสวัสดีค่ะพี่เอ็มจาก Career Visa Social Startup ที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่อาชีพที่ใช่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาเล่นเกมกันสักเล็กน้อยค่ะอยากจะขอให้น้องๆทุกคนดูภาพนี้นะคะพี่จะให้เวลาแค่10วินาทีเริ่มค่ะเป็นยังไงคะจำแบรนด์อะไรกันได้บ้างพี่เคยเล่นแบบนี้กับน้องๆจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแบรนด์ดังๆอะค่ะซันซิลแพนทีนซึ่งก็คือเป็นแบรนด์ที่รู้จักอยู่แล้วเคยใช้อยู่แล้วแต่พอถามว่าอยู่ตรงไหนของรูปเนี่ยกลับบอกไม่ได้นะคะนั่นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าถ้าเป็นทั่วๆไปแบรนด์ทั่วๆไปที่เราไม่เคยรู้จักเนี่ยเราไม่มีทางเลยที่จะจำได้เพราะว่าแชมพูเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดเลยจริงไหมคะรู้ไหมคะว่าตะกี้เนี้ยเราใช้เวลา10วินาทีแต่ปกติแล้ว HR เวลาเขาอ่านเรซูเม่ของเราอะค่ะเขาใช้เวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นเราจะต้องทำให้เรซูเม่ของเราโดดเด่นจริงไหมคะแต่ว่าเรซูเม่เนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรนะคะหลายๆคนตอบพี่ว่าแนะนำตัวหลายๆคนตอบพี่ว่าแทนตัวเราเองแต่ว่าคำตอบที่พี่รู้สึกว่ามันตรงที่สุดเนี่ยมันคือเอาไว้ขายตัวเราค่ะคิดดูสิคะว่ากระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเจอ HR ก่อนที่เราจะได้เจอซะอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องขายเราได้ดีที่สุดจริงไหมคะมันคือด่านแรกมันคือ first impression คือ first meeting ระหว่างตัวเรากับ employer เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์หนึ่งหน้าเท่านั้นที่จะขายตัวตนของเราได้คิดดูสิคะตลอดระยะเวลา21ปี22ปีเราต้องสรุปมันออกมาเพียงหนึ่งหน้าถ้าอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจคนที่เขาเป็น HR คนที่เขาเป็นคนคัดเลือกสรรหาพนักงานกันดีกว่าค่ะดูเรซูเม่ของคนคนหนึ่งได้วิจารณ์เรซูเม่ของเขาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าลองดูนะคะอยากให้ใช้เวลาดูสักนิดหนึ่งว่าคิดว่าเรซูเม่ของคนคนนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงดีตรงไหนเสียตรงไหนคะจดไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันโอเคเฉลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะ HR เขารู้ไหมคะว่าสิ่งที่ส่งหาเขาคือเรซูเม่เขารู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยบนหัวกระดาษเราไม่จำเป็นแล้วค่ะที่จะต้องเขียนคำว่าเรซูเม่แต่สิ่งที่ควรจะอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งที่เด่นที่สุดคือชื่อและนามสกุลของเราค่ะต่อมาค่ะมีข้อมูลหลายอย่างที่พี่เชื่อว่าน้องหลายคนก็ใส่เข้าไปเหมือนกันจากการที่ตรวจเรซูเม่มาหลายร้อยเรซูเม่แล้วเนี่ยมีจำนวนมากเลยค่ะที่ใส่ชื่อเล่นเข้าไปนะคะใส่วันเกิดใส่อายุใส่ความสูงใส่น้ำหนักใส่สถานะโสดใส่ว่าเราเคยเรียนรดมาก่อนหรือว่าเราได้ยกเว้นกันเป็นทหารอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไม่จำเป็นค่ะในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ดูตรงนี้กันแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าน้องไม่ได้ไปสมัครอาชีพที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาอย่างเช่นเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่น้ำหนักส่วนสูงนะคะเพราะอะไรคะเพราะมันกินที่ของเรานะคะเนื่องจากว่าเรซูเม่เราเนี่ยควรจะมีแค่หนึ่งหน้าเพราะ HR ใช้เวลาแค่6วินาทีเท่านั้นในการดูค่ะอีกอย่างนึงที่เห็นชัดเจนเลยก็คือมี2หน้าค่ะ6วินาทีจะเปิดหน้า2ทันไหมคะคงจะไม่ทันนะคะแล้วรูปที่ใช้ค่ะรูปนี้เนี่ยดูดีมากดูหล่อแต่ไม่ใช่รูปที่ดู professional ค่ะข้อดีก็มีค่ะไม่ใช่มีแต่ข้อเสียเริ่มกันที่ education เลยนะคะในพาร์ทของ education เนี่ยได้บอกไว้ว่าเรียนจบเกรด12นะคะซึ่งก็คือม.6เนี่ยที่
โรงเรียนไฮสคูลชื่อ Mystic Falls เมื่อปี1856อันเนี้ยคือดีมากค่ะเพราะว่าบอกว่าจบที่ไหนเมื่อไหร่นะคะเกรดเท่าไหร่บอกไว้ด้วยดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เรียนอะไรก็คือเรียน Business Administration ที่ Mystic Fall Business School อันนี้ก็คือดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือถ้าน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่ High School แล้วนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเขายังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็ยังอลุ่มอล่วยสิ่งที่หายไปค่ะสิ่งที่หายไปคือจะเรียนจบเมื่อไหร่นายจ้างเนี่ยเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาจ้างน้องเนี่ยน้องจะมาเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใส่ไว้เป็นเดือนก็ดีค่ะอย่างเช่นถ้ากำลังจะเรียนจบ22พฤษภาคม2020นี้ก็บอกไปว่าเมย์2020ก็พอค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะๆว่าเราไฟนอลเอ็กซามเมื่อไหร่หรือว่ารับปริญญาเมื่อไหร่จริงๆแล้วหลายๆคนสามารถที่จะทำงานได้ก่อนที่จะรับปริญญาด้วยซ้ำและในตัวอย่างนี้ก็คือขาด GPA ของช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยไปอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าที่เขาใส่ GPA ตอนที่เรียนมัธยมมาเพราะว่า GPA ของมหาวิทยาลัยต่ำหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะในส่วนของการฝึกงานดีที่มีประวัติการฝึกงานนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาไม่ได้บอกไว้ค่ะว่า employer name คืออะไรนะคะตอนที่บอกว่า trainee at Florence Italy ดีที่บอก location แต่ไม่ดีที่ไม่ได้บอกชื่อบริษัทแน่นอนค่ะจะมีน้องหลายคนที่มีคำถามว่าก็บริษัทที่ไปทำเป็นบริษัทเล็กๆอาจจะไม่มีใครรู้จักแต่ต่อให้ไม่มีใครรู้จักนายจ้างก็สามารถที่จะไป Google ได้นะคะแต่ถ้าน้องเล่นไม่บอกเลยว่าน้องไปฝึกงานกับใครเนี่ยมันทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือไม่รู้ว่าสมมติขึ้นมาหรือเปล่าในส่วนของ extracurricular activities นี่ก็ทำกิจกรรมเยอะนะคะตรงที่เขียนว่า cheerleader winner footballer winner เนี่ยอาจจะเอาไปใส่ตรง award หรือ achievement จะดีกว่าค่ะในส่วนของ student committee academic affair แล้วก็มี3 bullet อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะสิ่งที่หายไปค่ะบอกว่า fundraise นะคะ fundraising for internal activitiesแต่ไม่บอกค่ะว่าเรสได้เท่าไหร่ตรงนี้จะโดดเด่นมากถ้าบอกได้ว่าจำนวนเงินที่เรสได้เท่าไหร่หรือเรสได้มากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่เป็นต้นนะคะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าเรซูเม่ที่ไม่ดีเป็นยังไงแล้วเรซูเม่ที่ดีล่ะมันจะต้องบอกอะไรบ้างเฉลยให้เลยก็คือจะต้องบอกให้ได้ว่าทักษะที่เรามีหรือว่าสกิลส์เนี่ยคืออะไรบ้างexperience หรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราไม่ได้หมายความว่าน้องเพิ่งเรียนจบแล้วจะไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าน้องเคยทำฝึกงานมาก่อนเคยทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใส่เป็นประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเคยไปทำงานร้านอาหารหรือว่ารับจ้างวาดการ์ตูนทำสติ๊กเกอร์ไลน์หรือว่าทำโซเชียลมีเดีย Facebookรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ใน Fast Work ใส่ได้หมดเลยค่ะเอามาใส่ให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้นายจ้างเนี่ยเขาได้รู้ว่าเราเคยทำงานมาก่อนแล้วถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเรียนจบจะทำให้เราโดดเด่นมากเลยค่ะและสุดท้ายบอกเขาด้วยว่าเราสนใจอะไรสิ่งที่สนใจหลายๆครั้งเป็นสิ่งที่ทำให้ในจ้างเนี่ยเขามีโอกาสรู้จักตัวตนของเราในด้านอื่นๆและอาจจะอยากสัมภาษณ์เราขึ้นมาก็ได้ค่ะเรซูเม่ที่ดีนะคะจะต้องทำให้คนอ่านเขาเห็นภาพชัดเจนว่าเราคือใครเริ่มอย่างแรกเลยก็คือชื่อค่ะชื่อเนี่ยจะต้องเด่นและเห็นได้ชัดนะคะสองก็คือโรงเรียนเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อมหาวิทยาลัยชื่อคณะชื่อเมเจอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสามก็คือเราเคยทำงานเคยฝึกงานที่ไหนมาก่อนชื่อบริษัทที่เราเคยไปฝึกแล้วก็ตำแหน่งหรือว่าฝ่ายที่เราเคยไปฝึกแล้วเราเคยไปฝึกนานเท่าไหร่เราไป exchange ไปแลกเปลี่ยนนานเท่าไหร่เมื่อปีไหนเดือนไหน location ที่ไหนใส่มาให้หมดให้ชัดเจนค่ะเพียงเท่านั้นเนี่ยยังไม่พอการที่จะทำให้เรซูเม่ของเราโดดเด่น
พี่เอ็มขอเสนอเฟรมเวิร์คชื่อว่า 3C ค่ะ 3C เนี่ยย่อมาจาก C ที่1ก็คือ concise เนี่ยแปลว่ากระชับสั้นนะคะ C ที่2คือ clear ค่ะ clear ก็คือชัดเจนและ C ที่3คือ credible ซึ่งก็คือน่าเชื่อถือค่ะ C ที่1มาเลยค่ะ conciseเราจะทำอย่างไรให้มัน concise แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเราได้นั่นก็คือการใช้เฟรมเวิร์กอีกอันนึงชื่อว่า STAR ค่ะ STAR เนี่ยไม่ใช่ The Star นะคะแต่ว่า STAR เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กที่ย่อมาจาก Situation ค่ะ Situation ก็คือเรื่องราวของเราแน่นอนว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาไม่ได้นั่งอยู่กับเราตอนที่เราฝึกงานตอนที่เราทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยจริงไหมคะดังนั้นเราจะต้องปูพื้นให้เขาฟังก่อนค่ะสมมุติเราเคย raise fund ให้ charity concert เราก็ต้องปูพื้นก่อนว่าในคณะที่เราเรียนอยู่เนี่ยเขาจะมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทุกปีเป็นต้นนะคะ situation แล้วต่อไปเป็น task ค่ะ task เนี่ยก็คือหน้าที่ของเรานั่นเองตะกี้นี้เนี่ยเราปูพื้นฐานไปแล้วว่าทุกปีจะมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะคะแล้วทาสของเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าฝ่ายที่จัดหาเงินหน้าที่ของเราก็คือการจัดหาเงินเพื่อมาจัด charity concert นั่นเองค่ะ action ค่ะคนที่อ่านเนี่ยเขารู้ละว่าเราต้องจัดหาเงินเพื่อมาทำ charity concert แต่สิ่งที่เราทำจริงๆอ่ะเราทำอะไรลงไปบ้างอย่าตอบว่าหาเงินเฉยๆนะคะเราจะต้องอธิบายว่าเราสมมุติว่าเราอาจจะไปขอรายชื่อศิษย์เก่าแล้วก็ไล่โทรเลยทีละบริษัทว่ามีบริษัทไหนสนใจบ้างหรือเราจะไปขอพื้นที่ในหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์เพื่อที่จะรับบริจาคเงินแล้วสุดท้าย result ผลของมันคืออะไรเราสามารถที่จะหาเงินสปอนเซอร์ได้มากเท่าไหร่กี่ล้านบาทกี่หมื่นบาทกี่พันบาทไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่ว่าได้น้อยแล้วจะไม่ใส่เนาะเราควรจะใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยนั่นก็คือ result ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะสำหรับตัวอย่างนี้ Banana Company ค่ะ situation ก็คือ Banana Company background ของไอเทมนี้นะคะก็คือคนคนเนี้ยไปทำงานสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ Banana Company ค่ะส่วน Task เนี่ยก็คือหน้าที่ที่เขาต้องทำนั่นก็อยู่ตรงตำแหน่งนั่นเองนั่นก็คือ Assistant to Marketing Manager Part Time ไปช่วยงานผู้จัดการการตลาดค่ะ Action คืออะไรบ้างอย่างที่หนึ่งที่เขาทำ Online Marketing Plan ค่ะอย่างที่สอง Launch Facebook Fan Page ค่ะก็คือสร้าง Facebook Page ขึ้นมาใหม่นะคะออกแบบ Layout แล้วก็เขียนคอนเทนต์ด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะคือการสร้างแคมเปญในการโฆษณาและผลที่ได้ก็คือทำให้มี follower ถึง 9,000 คนในเพจ Facebook ใหม่นั่นเองนี่คือตัวอย่างของการทำ situation task action result หรือที่เรียกว่า STAR framework ในเรซูเม่ของเรานั่นเองนะคะเรามาดูกันอีกตัวอย่างนึงค่ะอันนี้จะให้คิดสักเล็กน้อยนะคะHSBC Young Entrepreneur Competition Second Runner Up received 15,000 baht seed capital การแข่งขัน HSBC Young Entrepreneur ได้รองอันดับ2ได้เงิน 15,000 บาทไปลงทุนนะคะซึ่ง3 bullet ก็คือ develop business plan to promote Greek House a student co-working spaceพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อโปรโมท Greek House เป็น co-working space ของนักศึกษา conduct quantitative research among 50 students to define the target ทำวิจัยกับนักศึกษาจำนวน50คนเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครกันแน่นะคะข้อที่3ค่ะ connected to potential suppliers and partners to validateThe product concept ไปคุยกับคู่ค้าเพื่อที่จะดูว่าคอนเซปต์เนี้ยโอเคไหม Situation คืออะไร Task คืออะไร
Action และ Result คืออะไรจดลงไปในกระดาษได้เลยค่ะ Situation นะคะก็คือ Background Information เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ก็คือการแข่งขันอย่าง Entrepreneur Competition โดย HSBC เป็นทั้ง Situation และ Task เพราะว่า Background คือการแข่งขันดังนั้น Task ของเราเนี่ยก็คือการแข่งเขียน Business Plan ส่วน Action คือพัฒนาแผนธุรกิจทำวิจัยและคอนเนคไปหาซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์แล้วผลล่ะคะผลของการกระทำคืออะไรผลก็คือได้เป็นรองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็ได้ทุน 15,000 บาทไปเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆการที่เรามาวิเคราะห์แบบของคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากแต่ว่าพอมาเขียนเองแล้วมันก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนแต่ไม่ต้องกลัวค่ะพี่เอ็มมีตัวช่วยสีที่2กันก่อนเลยดีกว่าค่ะสีที่2เนี่ยคือเคลียร์ค่ะเราก็ใช้ action words นั่นเองนะคะจริงๆก็คือคำที่อยู่หลัง bullet แต่ละ bullet ของตะกี้นี้ที่เป็นตัว action นะคะ star framework ในพาร์ทของ action นำด้วย action word ซึ่งส่วนมากเราจะใช้ past tense verb 2นะคะเพราะว่าเราถือว่าการเขียน resume เนี่ยเรามักจะเขียนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของเรายกเว้นกรณีเดียวคือกรณีที่ไอเทมนั้นเนี่ยยังเป็นปัจจุบันอยู่ May 2019 until present แบบนี้เราจะยกเว้นให้ว่าสามารถที่จะใช้ verb 1ได้นะคะส่วน action verb อะไรที่เราควรจะใช้เนี่ยถ้าเรานำคนอื่นเนี่ยเราใช้คำว่า let ได้เลยบางทีหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นผู้ประสานงานเราอาจจะต้องเป็นคนประสานกับคนอื่นเราก็ใช้คำว่า coordinated หรือว่า operated ก็คือดำเนินการนะคะเราอาจจะใช้คำว่า developed design หรือว่าเรา save cost ก็ได้ค่ะถ้าเราไปฝึกงานเราเป็นวิศวกรเราต้องไป optimize ระบบแล้วเราก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรเราก็จะใช้คำว่า save หรือว่า reduce decrease ก็ได้เหมือนกันแล้วน้องๆที่ไปฝึกงานสายการตลาดอาจจะเพิ่มค่ะเพิ่มจำนวน followers ให้ Facebook fan page เพิ่มจำนวนลูกค้าหรือว่าเพิ่ม sales increase sales increase revenue ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเลือกคำให้ powerful เข้าไว้ค่ะเลือกคำ action verbs เหล่านี้จะทำให้ resume ของเราน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะอย่างที่3ค่ะใช้ตัวเลขลองคิดดูสิคะว่าใช้เวลาแค่6วินาทีกับกระดาษที่มีแต่ตัวอักษรเรียงๆกันเป็นปื้นๆ นะคะมันยากมากเลยที่กระดาษของเราเนี่ยจะโดดเด่นกว่ากระดาษของคนอื่นจริงไหมคะดังนั้นเราต้องใช้ number มาทำให้มัน credible หรือว่าน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะแล้ว number อะไรอะคะที่จะทำให้เราน่าเชื่อถือได้แต่กี้นี้เราได้พูดกันไปแล้วว่ามีการ raise fund แต่ว่า raise fund เท่าไหร่ไม่บอกแล้วพี่คะถ้าหนูแค่ขอขนมมาให้คนที่เข้าอีเวนต์ได้กินหรือว่าขอสปอนเซอร์เป็นน้ำดื่มอย่างเงี้ยจะทำยังไงเราก็ตีราคาเลยค่ะสมมุติว่าเราขอสปอนเซอร์มาได้เป็นเป๊ปซี่ปกติมันกระป๋องละเท่าไหร่แล้วเขาให้มาเรามากี่กระป๋องก็คูณไปเลยขนมถุงละกี่บาทได้มากี่ถุงก็คูณมูลค่าไปแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยค่ะว่าขอสปอนเซอร์มาได้เป็นฟู้ดแอนด์เบเรจจำนวน 20,000 บาทเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะเป็น media space ก็ได้เหมือนกันสมมุติว่าเรามี connection หรือว่าสามารถที่จะไปคุยกับหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะมีมูลค่าอยู่ว่ามูลค่า section นี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้เราสามารถถามคนที่เราขอเลยก็ได้ค่ะว่าปกติแล้วโฆษณาในตำแหน่งนี้เนี่ยจะกี่แสนบาทเป็นต้นแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยว่าเราขอสปอนเซอร์ media space มาได้เป็นมูลค่า 300,000 บาทอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราจัดงานค่ะเราจัดอีเวนต์แล้วมีคนมาเข้าอีเวนต์เราเยอะแยะเลย300คน200คนสามารถใส่เข้าไปได้หมดจริงๆแล้วอยากจะให้ใส่ไม่ว่าจะน้อยหรือเยอะนะคะเพราะว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรกันแ
และอีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับตัวพี่เองซึ่งอ่านเรซูเม่มาเยอะมากพี่ก็รู้สึกว่าสะดุดตาเวลาที่เห็นตัวเลขแล้วก็จะวงไว้แล้วพี่ก็จะกลับมาอ่านทำให้พี่ใช้เวลามากกว่า6วินาทีแต่ถ้าไม่มีตัวเลขเลยพี่ก็จะโยนทิ้งถังขยะไปเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการที่เราเซฟคอสให้กับบริษัทเนี่ย decrease in cost บางทีมัน decrease ไม่เยอะหรอกค่ะ decrease 3,000 4,000 แต่ถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะเราก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้หรือถ้าเป็นจำนวนที่เยอะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอย่างเช่นลดจาก 1,000 ล้านแต่ลดแค่ล้านเดียวอย่างเงี้ยค่ะมัน 0.1% อย่าไปใส่นะคะแต่ว่าเราใส่ได้เลยค่ะว่าเราเซฟคอสให้กับบริษัทนี้1ล้านบาทเป็นต้นค่ะหรือ GPA ค่ะ GPA เนี่ยอันนี้เราจะคุยกันต่อไปนะคะว่าถ้า GPA เราเยอะใส่ลงไปเลยแต่ถ้ามันน้อยมากและเราเชื่อว่าเรามีดีอย่างอื่นมากกว่า GPA ก็รอให้เขาโทรมาถามหรือว่าเรียกสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะถ้าใครเคยทำค่ายอาสาพัฒนาชนบทหรือว่าเราต้อง raise fund เพื่อไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเราหาเงินทุนมาเท่าไหร่ได้กี่บาทหรือว่าได้มากกว่าปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะคะถ้าเราขายตั๋วคอนเสิร์ตได้หรือว่าขายบัตรเข้างานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเราขายได้กี่ใบค่ะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายออปชันเพื่อที่จะให้เราเลือกออปชันไหนก็ตามที่ทำให้เรซูเม่ของเราดูดีและโดดเด่นที่สุดนะคะคือถ้ามูลค่าของตั๋วแต่ละใบเนี่ยมันน้อยเราก็ไม่ต้องบอกว่ามูลค่าตั๋วทั้งหมดที่ขายได้เท่าไหร่แต่เราบอกได้ว่าจำนวนตั๋วที่เราขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะและสุดท้ายก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถเพิ่มยอดขายได้ค่ะคืออันนี้ก็เหมือนกันว่าเราสามารถที่จะบอกเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเปอร์เซ็นต์มันดูเยอะแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะบอกเป็นเพียงแค่จำนวนเงินก็ได้ถ้าจำนวนเงินมันเยอะแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะคะเราต้องเวทกันระหว่าง2อย่างนี้ค่ะสิ่งที่เห็นเยอะมากเลยนะคะในเรซูเม่เนี่ยก็คือเขียน objective มาค่ะ objective ส่วนใหญ่ที่เห็นจะค่อนข้างทั่วไปแบบ to get a job in marketing field ก็คือจบการตลาดมาเสร็จแล้วก็อยากได้งานการตลาดอะค่ะก็เลยเขียนว่า to get a job in marketing field แต่ลองนึกดูนะคะว่าพี่อ่านเรซูเม่20ใบถ้ามาจากการตลาดหมดเลยทุกคนก็เขียนแบบนี้หมดเลยค่ะ to get a job in marketing field มันจะน่าสนใจกว่าของคนอื่นยังไงอะมัน general มากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆ get a job in marketing field ก็ไปทำงานบริษัทอื่นก็ได้ไหมไปทำงานบริษัทอื่นที่เขามีฝ่ายการตลาดตกลงน้องอยากจะทำงานบริษัทพี่จริงๆหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยพี่เสนอให้เขียน summary statement จะดีกว่าค่ะโดยที่เราจะต้องบอกด้วยว่า marketing field ที่ว่าเนี่ยมันคือตำแหน่งอะไรที่เราอยากจะทำมันคือสายไหนมันคือ advertising agency หรอมันคือ branding หรอมันคืออะไรที่เราอยากจะเข้าไปทำงานมากกว่ากันแล้วเราทำอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเราเคยแข่ง JMAT ไหมหรือว่าเราเคยทำ business plan อะไรที่มันมี area ของ marketing หรือเราเขียนบล็อกหรือว่าทำ Facebook fan page เราเคยฝึกงานที่ทำแคมเปญการตลาดมาแล้วหรือเปล่าและในที่สุด goal ของเราเลยเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรในระยะยาวนะคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องที่ไม่มีประสบการณ์ซะทีเดียวเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาทำงานอยู่ใน recruitment industry มาแล้ว9ปีมีประสบการณ์ด้าน B2B sales talent marketing human resource practice และเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็คือ ensuring that placement are strong match for all parties เขาเนี่ยเป็นผู้จัดหาคนให้กับบริษัทแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในการที่จัดหาคนได้แมชกันพอดีทำให้ทั้งบริษัทและคนที่เขาจัดหาเนี่ยแฮปปี้กันทั้งคู่สิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขามองหาก็คือ finding people careers rather than job นะคะนั่นก็คือเขาอยากจะช่วยผู้คนให้หาอาชีพที่ใช่เจอไม่ใช่แค่หางานอะไรก็ได้เป็น summary statement ที่ strong มากค่ะแต่ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์
แล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเราควรจะเขียนอะไรไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะไม่ต้องมี objective แล้วก็ไม่ต้องมี summary ด้วยเพียงแค่เขียน resume ของเราให้ชัดเจนก็พอค่ะสิ่งที่เจอบ่อยนะคะก็เลยเอามารวมเป็น do and don'tสิ่งที่ไม่ควรเขียนลงไปในเรซูเม่1ก็คืออายุถ้าน้องไม่ได้อัจฉริยะจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุ18หรือว่าน้อยกว่านั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะจบอายุ21 22นี่แหละค่ะแล้วถ้าน้องจบช้ากว่านั้นน้องก็อาจจะไม่ได้อยากให้ employer รู้อย่างที่2ค่ะก็คือเพศถ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาห้ามเลยนะคะไม่ให้เขียนเพราะว่ามันจะเกิดการเลือกปฏิบัติอย่างที่3ค่ะเรื่องของศาสนาก็คล้ายๆกับเพศอะค่ะคือจะมีการเลือกปฏิบัติกันได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสงสัยนะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือวันเกิดค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปทำงานเลยนะคะอย่าหวังให้เขามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะรูปภาพค่ะขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพถ้าเราจะไปสมัครเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องใส่รูปภาพอย่างแน่นอนแล้วก็กรุณาไปถ่ายในสตูดิโอหรือว่าจัดฉากให้มันดูมืออาชีพนะคะอย่างรูปทางขวามืออย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ถ้าเป็นรูปที่เซลฟี่เองหรือว่ารูปที่เราถ่ายแล้วเอาไว้ลง Instagram สวยๆก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใส่ในเรซูเม่นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ GPA ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้า GPA เราสูงเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปในเรซูเม่ได้เลยอย่างภาคภูมิใจค่ะแล้ว GPA เท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงนะคะอันนี้เนี่ยตอบได้ยากมากเลยค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะคะถ้า GPA มากกว่าเกียรตินิยมอันดับ2เนี่ยก็คือสามารถใส่ได้เลยอย่างสบายใจอันนี้คือพี่ไม่ได้บอกว่าเกรดเยอะเท่าไหร่ถึงจะดีแต่แค่บอกว่าในมุมมองของคนที่สรรหาพนักงานเนี่ยการที่เราเลือกคนบางทีเราก็ดูสิ่งที่มันตัดออกง่ายที่สุดแล้วก็ตัดคนออกจำนวนหนึ่งถ้าตัวน้องรู้สึกว่าน้องเนี่ยทำกิจกรรมเยอะน้องมีดีมากกว่าเกรดก็ไม่จำเป็นต้องใส่เกรดลงไปในเรซูเม่กลับมาที่ objective ของเรซูเม่เนี่ยคือการขายตัวเราค่ะดังนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เราดูไม่ดีเนี่ยถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากจะใส่มันลงไปจริงไหมคะ hobby ค่ะปกติเวลาว่างทำอะไรเป็นคำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตนะคะถ้าใส่ว่าช้อปปิ้งแล้วเราจะไปสมัครเป็น buyer ซึ่งก็คือคนที่มีหน้าที่เลือกซื้อสินค้าเอาไปวางไว้ในช็อปอาจจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพทั่วๆไปเนี่ยเราเขียนว่าเราชอบอ่านหนังสืออาจจะดีกว่าแต่ว่าชอบอ่านหนังสือเนี่ยมันทั่วไปมากๆเลยนะคะถ้าเราบอกไปเลยว่าเราชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่าดีปเทคเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราน่าสนใจกว่ามากแต่ว่าอย่าไปหลอกเขานะคะถ้าเราไม่ได้อ่านหรือไม่เคยอ่านเลยเนี่ยอย่าใส่สิ่งเหล่านั้นลงไปถ้าเราอยากจะใส่มากๆก็กรุณาไปอ่านสัก 2-3 เล่มแล้วเมื่อเราได้รับการเรียกสัมภาษณ์เราก็จะได้เล่าได้อย่างภาคภูมิใจค่ะดีไซน์ค่ะเห็นเยอะมากเลยค่ะสีสันสวยงามรูปแบบเก๋ไก๋นะคะแต่ว่าถึงแม้เรซูเม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ขายตัวเราแต่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ย HR ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าการที่เรซูเม่ของน้องสีฉันสูดฉาดเนี่ยจะแสดงถึงศักยภาพที่มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้ทำให้มันเพลนๆแต่หาข้อมูลเจออย่างรวดเร็วจะดีกว่านะคะแยกออกมาให้เห็นเลยว่าเดือนกับปีที่เราเริ่มที่เราทำกิจกรรมนั้นจบเนี่ยคือเมื่อไหร่โลเคชั่นที่เราไปทำเราอาจจะเคยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศหรือว่าเราอาจจะเคยไปบำเพ็ญประโยชน์บนดอยก็แยกออกมาให้ชัดเจนเลยเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มีแค่จังหวัดเดียวทั้งเรซูเม่แบบนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ใส่อินโฟเมชันให้ครบให้ชัดเจนใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในหนึ่งหน้านะคะอย่าลืมค่ะว่ารีครูเตอร์เนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีค่ะในการดูเรซูเม่ของเรานะคะดังนั้นเราจะต้องทำให้มันคอนไซส์กระชับเคลียร์ชัดเจน credible น่าเชื่อถือค่ะเราจะใช้สตาร์ในการเล่าเรื่องเพื่อความเข้าใจตรงกันของคนเขียนและคนอ่านประกอบไปด้วย situation task action และ result ใช้ action words นะคะขึ้นต้นประโยคด้วย action verb ที่เป็น verb 2
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเราทำอะไรมาบ้างในแต่ละประสบการณ์ของเราค่ะสุดท้ายอย่าลืมใช้ตัวเลขค่ะเราใช้ตัวเลขเพื่อที่จะแสดงความน่าเชื่อถือนะคะมันเหมือนเป็นหลักฐานอย่างนึงว่าเราทำจริงๆถ้าทำได้ตามเฟรมเวิร์ก 3C และ SPA แล้วพี่เชื่อว่าเรซูเม่ของน้องจะไม่ได้เป็นแค่แชมพูขวดหนึ่งในเชลฟ์นี้ค่ะถ้ายังไม่มีเรซูเม่เลยสามารถที่จะเข้าไปใน QR code นี้นะคะแล้วก็กรอก Google Form เสร็จแล้วจะมี PDF ที่เป็นเรซูเม่ของน้องจากอินโฟเมชันที่น้องกรอกมาเนี่ยส่งตรงเข้าอีเมลภายใน5นาที Basic information ที่จะต้องมีนะคะก็คือชื่อนามสกุลค่ะเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่ professionalใช้เป็นนามสกุลจุดชื่อหรือว่าชื่อจุดนามสกุลแบบนี้ก็ได้นะคะมีชื่อสถาบันการศึกษาค่ะคณะแล้วก็เมเจอร์ชื่อเฉพาะทั้งหลายเนี่ยระวังมากๆเลยนะคะอย่าสะกดผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะตรวจเช็คมาก่อนได้เราจะจบการศึกษาเมื่อไหร่จริงๆไม่อยากให้ใส่เฉพาะปีอยากให้ใส่เป็นเดือนด้วยเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราสามารถเริ่มงานได้ประมาณเดือนไหนในส่วนของ experience และ qualification เนี่ยน้องควรจะใส่ว่าเราฝึกงานที่ไหนมาบ้างถ้าเราเคยฝึกงานมาเราเคยไป work and travel ไหมเราเคยทำงาน part time หรือเปล่าที่ไหนทำอะไรใช้ star framework เหมือนเดิมนะคะทุกไอเทมเลยเราเคยไป exchange หรือเปล่าไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยไหนประเทศไหนเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็เราทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่ไหนบ้างอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในเรื่องไหนด้วยนะคะทักษะที่เรามีค่ะเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราเคยสอบหรือเปล่าหรือว่าเราได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนใส่เข้าไปได้เลยนะคะถ้ายิ่งมีผลสอบเนี่ยจะยิ่งน่าเชื่อถือคอมพิวเตอร์เนี่ยระบุให้ชัดเจนไปเลยอย่างเช่น Microsoft OfficeAdobe Photoshop Adobe Premiere Pro อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ได้เต็มที่นะคะ Awards เราเคยได้เป็นนักศึกษาดีเด่นหรือเปล่าหรือว่าเราเคยได้รางวัล Second Runner Up HSBC ก็ใส่ลงไปได้ค่ะแล้วก็ Senior Project จริงๆถ้าเราภาคภูมิใจใน Senior Project ของเราและพร้อมที่จะให้คนสัมภาษณ์ถามคำถามเนี่ยก็ใส่เรื่อง Senior Project เข้าไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกับสรุปอีกทีนึงอะค่ะว่ามันควรจะมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะเอาไปดูต่อแล้วก็ทำเองได้เลยสำหรับน้องๆที่มี Resume อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะสามารถที่จะอัปโหลดเรซูเม่ผ่าน www.careervisaassessment.com เพื่อที่จะให้พี่คอมเมนต์ได้ฟรีและพี่จะส่งคอมเมนต์ไปให้ทางอีเมลภายใน7วันพร้อมกับ list of action verbs แล้วก็เทมเพลตการเขียนเรซูเม่ด้วยค่ะก็สแกน QR code นี้ได้เลยนะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่จะไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่ line@careervisath หรือว่า inbox เข้ามาที่ Facebook Fanpage Carevisa Thailand เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องทำให้ตัวเราน่าสนใจภายใน6วินาทีด้วยเรซูเม่ของเราก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแก้เรซูเม่กันนะคะ